ว้าวงดงามเชียร์เช่นเดิมโย่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การผจญภัยเอาชีวิตรอดในเกมรัสนะฮะอยู่ผมเช่นเดิมอังคุณชาแนลช่วงวันนี้นะครับเราก็เข้ามานี่ผจญภัยเอาชีวิตรอดในเกาะแห่งรัสนะฮะช่วงวันนี้ผมก็อยากลองอะไรแปลกๆนะครับที่ยังไม่เคยทำเหมือนเดิมนี่ฮะเราจะลองทุกอย่างนะครับว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงแล้ววันนี้นะครับผมอยากจะทำฟาร์มปลาก็คือฟาร์มปลานี่ไม่ใช่การตกปลานะคือฟาร์มปลาเนี่ยมันจะมีกับดักปลาใช่ป่ะแล้วเราก็ดักปลามาแล้วเราก็เอาปลาไปขายเดี๋ยวมันจะรวยได้แค่ไหนนะครับผมก็อยากจะรู้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปลองด้วยกันเลยขออนุญาตเช็คแมปแป๊บว่าเราจะไปทำฟาร์มของเราที่ไหนดีจริงๆเนี่ยถ้าเป็นน้ำแบบนี้น่าจะทำได้นะชิวๆเลยแล้วก็ใกล้ที่ฟาร์มไม่ใกล้โดมแก๊สสเตชั่นฟิชชิ่งวิลเลจปอยลิกเดี๋ยวไปดูโลเคชั่นมีไงมาไม่ไกลนะครับจากเมื่อสักครู่Fish tap 200วูดผ้า5คือผมอยากลองวางก่อนว่ามันจะวางได้หรือเปล่าถ้ามันวางได้มันก็จะแจ่มไงต้องหาผ้า5แล้วก็ไม้น่าจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบางทีไอตัว fish tap เนี่ยหรือที่ดักปลาเนี่ยมันวางในน้ำได้บางระดับไงผมก็เลยอยากลองดูก่อนว่าน้ำระดับเนี่ยที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยมันจะวางได้หรือเปล่าสำหรับบูปินเนี่ยผมไม่มีบูปินแต่เซิร์ฟนี้ตัว1อันล็อกก็น่าจะโอเคอยู่ก็จะได้เริ่มไปเลยแบบชิวไม่เจอผ้าเลยฮะโอเคได้ผ้าแล้วฝากมานิดหน่อยต้องลองดูก่อนว่ามันจะวางได้หรือเปล่าไม่ครับเป็นเลยผมอยากทำการเกษตรแบบ full option อยู่นะเราทำทุกอย่างที่เป็นเกษตรน่าจะมันดีโอเคน้ำประมาณขอบๆเนี่ยวางได้เดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มสร้างบ้านดีกว่าขออุปกรณ์ฟาร์มหน่อยครับก็พูดก่อนฟาร์มเด็กครับฮึบโยไปเลสกอร์ผมไปสร้างบ้านเริ่มต้นกันมีคนสร้างตอนนี้ผมก็เริ่มต้นในการมองหาพื้นที่สร้างบ้านเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำฟาร์มดักปลานะครับไว้ใกล้ๆด้วยคนบนหัวเราซูมก่อนแต่ผมก็เริ่มสร้างบ้านเริ่มต้นนะครับใกล้ๆหนองน้ำครับที่เราจะทำฟาร์มปลาโอเคเราไปหาเหล็กมาทำประตูแล้วก็หาน้ำมันมาทำเตาเผาแร
จับเลยไม้หมดอีกแล้วฟาร์มไม้ฟาร์มหินฟาร์มไม้ฟาร์มหินวนไปกว่ามันจะเสร็จโอเคไปวิ่งฟาร์มสแครปบ้างดีกว่านักเลงแถวบ้านเราบ้านอยู่หลังหินนั่นแหละบ้านข้างกันนี่ไงเราก็มีปืนแล้วไงโอ้มีที่ยกรถด้วยมานี่มีคนอยู่บ้านหลังนี้มั้ยเนี่ยเราแวะมาที่ปั๊มน้ำมันเพื่อเติมของเอ๊ะเราจะได้ทำฟาร์มปลาได้ยังไงทำฟาร์มปลาเลยเริ่มเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนลองทำโครงไปวางโครงสร้างบ้านปลาก่อนดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจริงๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเป็นฟาร์มปลาได้อย่างไรเราสามารถวางตรงนี้ได้โอเคเป็นขั้นตอนของการอัปเกรดงดงามต้องใช้กี่ช่องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 16เจ็ดเต้ต้องไปซื้ออาหารป่าโอ้ถ้าเข้าซอยเนี่ยถึงบ้านเราเลยแต่มันจะถึงบ้านหรือเปล่าแค่นั้นแหละผมไปซอยข้างๆดีกว่าโอ้คนเพียบเลยว่ะโอเค
ช่วงเวลาสินะช่วงเวลาที่ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเรียนกลาดขาดอีก190ปืนกระบอกแรกมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานแต่ไม่เป็นไรนกผมใช้หมดเลยไงสักแก็บอ่ะผมไม่เหลือไว้ทำนี่เลยไม่ซื้อไม่เหลือไว้ซื้อนี่เลยเหยื่อปลาไปฟาร์มใหม่ระหว่างรอเฮ้ยนิดเดียวเองจะ20แล้วนะเนี่ยปลานี่ต้องสมอเท้าเนี่ยมีราคาที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่ต้องให้มันผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงดูว่ามันจะ OP แค่ไหนวิ่งเจอคน2คนนะระวังทำแบบ2โอ้โหสี่ตัวมันวิ่งไปทางไปเฮาเนี่ยตอนเนี้ยมีตัว320ลูก320หลังหินลูก NW อ่ะมันหลบอยู่หลังหินตัวนึงอันนี้สัตว์มีเพื่อนตัวหน้ามันด้วยตัวนึงเลยตัวนึงได้หรอผมวิ่งกันถึงละโอ้พี่ตายพี่ตายลองนะเฮ้ยผมคงจบลงลองแป๊บลองแป๊บลมลมมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยผมออกตายพี่มิดตัวแข็งตายตายให้แม่สีฟ้าให้แม่ดักสินี่นี่นี่พี่อักอีกนะปืนไปปืนไปทำสั่นชุดไปไอ้ยังมีตัวทำสั่นอ่ะอย่าอย่างไงยังอยู่บนหัวพี่อุ้ยเพื่อนมันมาเพื่อนมาตีเดิมเลยแม่งได้ตายตายหนึ่งต้องเล่นตายอีกหนึ่งเดี๋ยวพี่โดนยัดว่ะเหลือตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตายหนึ่งตายหนึ่งเจ็บพี่ไปพี่เด็กข้างหลังตายอีกหนึ่งเจ็บพี่พอดีใกล้ถึงแล้วพี่ปีนบ้านมองประมาณ5ตัว5 6ตัวอยู่บนบ้านเหรอเออบนหลังคาบ้านเลยบ้านดักปลามีติดบ้างไหมมีติดครับแต่เหมือนจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ปลาแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมีอาหารกินแน่นอนอิ่มอิ่มล้นๆน่ะหลังจากทำบ้านเสร็จนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของการปั่นสแครปแล้วนะครับเพื่อที่จะขึ้นโต๊ะ3นะครับแล้วก็เรียนระเบิดเรียนปืน AK อะไรต่างๆนะครับเ
เดี๋ยวพี่เข้าเซิร์ฟไปจุดอย่าผมเห็นเพื่อนบ้านของผมนะครับขับฮอเร็กมาจอดไว้บนหลังคาซึ่งมันขโมยง่ายมากนะครับพวกเราก็เลยกะว่าจะมาขโมยซะหน่อยตัวลายเม็ดกระตุกด้วยขึ้นเลยขึ้นเลยคนนึงตายเอาดีครับมีมีพี่ได้ตีถนนบางยีไม่ไม่พี่ตีอะไรเหรอโอเคธุรกิจปลาของเราก็ไม่รวยนะฮะแต่อาหารไม่ขาดแน่นอนในบ้านแต่แคลอรี่น้อยจัดปลาน้อยซาชิมิหั่นว่ามันจะได้น้ำมันเยอะไหมก็ได้ไม่เยอะแต่ได้เนื้อปลาเยอะแน่นอนที่ตะวันออกมันคือที่ไหนอีทโอเคเอาหารเข้าแบบลุงเขารวมมาไหนก็ถ้าจะทำธุรกิจดักปลานะครับไม่ได้ตังค์แต่ได้อร่อยได้อิ่มท้องแน่นอนผมออกวิ่งฟาร์มซัฟเฟอร์นะครับมาสมทบกับซัฟเฟอร์เก่าที่เรามีอยู่นะครับกะว่าวันนี้จะออกเลทแบบเดือดๆซะหน่อยแล้วยังไม่นานนะผมก็ได้ยินเสียงระเบิดแว่วมาจากไกลๆทางดูมเลยทางไปวอเตอร์อุ้ยใกล้นี่เลยมีหลังเดียวมีบ้านในพวกนี้แหละชัวน่าต้องชอบอะสีส้มใช่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 อยู่หลังหินอยู่บนแปลนลายเม็ดตายผมได้ยินเสียงคนยิงกันแถวๆบ้านผมนะครับผมก็เลยออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ุดเดียวหม้อไม่แตกด้วยหม้อใหญ่หน้าเราขวามือ NE มันลงจอดมันกำลังจะสาดกระสุนใส่เราไงไงขวามือเดี๋ยวมันอยู่เดี๋ยวมันอยู่เลยชิดชิดเลยชิดชิดเลยชิดเลยเสียบ3ตัวจอดวัดเลยเราตายยังไงลงไฟฟ้าเล็กเบิ้ลหัวไปเดินหัวไปเม็ดอ้าวเพื่อนมันอีกพวกหนึ่งอยู่บนฮอตอนหนึ่งพี่สวยไหนว่ามีตั้งหลายตัวมันเลยจะมีพี่มี ตามไอ้พี่อะดอกหน้าเราแต่งหน้าบ้านเราบ้านนี้น่าสนตกบ้านคนตกบ้านคนมีคนอยู่นั่นไงมันเจ็บอยู่นั่นน่ะจวดมันสักทีดิ ไม่ทันด้วยของมันก็ไม่ทันเฮ้ยแอลด้วยเดี๋ยวโดนแหละอ๋อว่านี้แหละเฮ้ยมันขึ้นตอนไหนมันขึ้นตอนไหนวะมี2ตัวใช่มันต้องยิงเล่นแล้วยึดรูปให้ได้ก่อนลาฝากคาบันไดมาด้วยพี่ได้ตายตายตัวนึงเอาไม่ได้เกียร์นะ16อ่ะลงล่างแล้วนี่มาแล้วเรียนพี่แล้วตายเนี่ยไอ้ตัวนึงเฮ้ยมันโดดยิงเว้ยเฮ้ยเคมันโดดยิง ดมอ่ะเข้าหัวตายตายอีกหนึ่งเขาเปล่ามันจะได้ไม่เห็นโดนอีกเพื่อนมีตัววิ่งมาถ้ามีปืนนี่เราล่วงกันหมดแล้วเนี่ยหน้าประตูมันเปิดอยู่ครับได้พี่คุมไว้เลยคุมไว้เลยจัดออนไลน์เลทไว้ตึงพี่น้องห้องคนมาสาวบ้องมาบ้องแม่แล้วผมลุกยิงยิงเลยยิง 2-3 ก็ได้ตรงหน้าเด็กไข่เล็ง4น่าจะพอดีอ
ปืนไปนี่หน่อยไปยึดไปยึดหน่อยมันตายแล้วลุงตายนะกลุ่มเจ๋งได้โอ้ของแบบโอ้ของเยอะโอ้สุดสุดโอ้โหอู้แหละอู้ฟู่อ่ะยังไม่อยู่ห้องนี้เยอะเนี่ยอยู่ห้องไหนนะของเยอะน่าจะห้องที่กระดาษปิดนะพี่ดีซีละโอ้ว้าวอู้หูอู้หูเหล็ก 2-3 ลังอ่ะบ้านเนี้ยน้ำมันเพียบเฮ้ยมันรวยจังวะเย็ดเชกูกระสุนดำ4สตั๊กแล้วยังมีอีก AK อะไรมันก็มีอีกมันไม่เล่นวะไม่เข้าใจเด็กมันโคตรเยอะแต่ดูมันทำบ้านเป็นหินไม่เข้าใจดูเอาเลยฮะมันจะมึนๆหน่อยฮึบฮึบเข้ามาแล้วพี่คือเกิดทะเลทรายเดี๋ยวเด็กไปทำนะฮะคือคือคือเกิดไปทะเลทรายคือคือคือแอนคือโอเคเฮ้ยอ้าวยิงสกิลสกิดทำไมอ้าวเจอแล้วเจอแล้วมารับมาจะมาไม่ก่อนเราไปทำแล้วเลยโอเคไปได้เป้าหมายแล้วเย็ดเคงมิกระเบิดกันนี้เลยเหรอมาเลยนี่เราคอนเทนต์วะเนี่ยเอาคอนเทนต์วะเนี่ยดูโรงงานระเบิดเราดิเวอร์จับรีบันนี่ตัวนี่อ่ะบ้านที่ยิงเราเนี่ยเฮ้ยมันอยู่บ้านนี้ได้ดิตัวมันเดินมาทางเราป่ะไม่ได้ไม่ไม่รู้ยังวางเกียงไม่ได้วะวางไม่ได้มีในพุ่มหญ้าหน้าเองจอแดนระวังรถสองเม็ดตาย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 อยู่ในมากันหรือเปล่าครับเนี่ยยิงรถเดียวเองมันตายตายตัวหนึ่งอ่ะตายมือผมอ่ะพุ่มหญ้าหน้าเองตัวหนึ่งทางหน้าบ้านมันล้มตาย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 เป็นมันนอนบนบ้านนี้เหรอไอ้ต้องวางเตียงไม่ได้ตอนนี้คือไม่ชัวร์ว่าบ้านมันอยู่ทางไหนเนี่ยไอ้นี่ใครยิงผมอ่ะบนเขาบนเขาป่ะผมหยิบใจเตียงนะโอเคบ้านมันน่าจะอยู่บนเขาว่ะใหญ่ๆครับมันโดนหนึ่งน่าจะหลังนี้ป่ะล่ะตาตาหลังนี้มันนับหายตาพี่ขึ้นไหมพี่ไม่เอาป้องกันอ๋อตาย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 พี่บ้านมันโดนเหล็กกันหรอแท็กโดนฮอฮอกันหรอวะเ
เปี้ยวบ้านมันน่าอยู่คนขอแตกพี่จอดไหมจอดอันหนึ่งอันสองตายตรงนี้หมดแล้วนะเขาบ้องไฮขึ้นมาเคลียร์ป้อมปืนมันก็ได้บ้องไฟก็ได้บ้องไฮก็ได้ไม่เอาเฮ้ยยิงยัดเข้าไปในประตูเลยวงไฟอ่ะเนี่ยไปวงจริงเลยปะโดนคนถ่ายมาก่อนสองประตูแตกเลยยิงแตกหมดเลยทีฟูไม่ได้ใช้เลยตายไม่เกมดูแม่งใส่กระสุนไหมพี่เจมส์ตาแดนน้องพี่เรือทำไมเออมันโยนของไอ้พวกนี้ไม่เนี่ยดีเซล20กว่าสามเอ็งมาดูนี่เอ็งดูโอ้ซัฟเฟอร์เยอะนั่นน่ะฮะเอ็งดูปืนมาดิปืนเอเคมันก็มีมันไม่เอามายิงกับเราวะเอเคมันจะแตกหยิบกันเผาด้วยกระสุนนะอะไรอ่ะไม่มีใครกันบ้านเลยอ่ะก็เดทบ้านแถวนี้ไง Hello GG boys ดูแลแต่ไม่ได้ใช้คนแค่กระสุน Thanks man thanks GG มันปีเรียกพื้นเร็วจังเราบอกก่อนละไปเอาเหยียบจอแดงไปไหนเฮ้ยอะไรอ่ะกระแสติดโฟเล่นครับอะไรโดดกันใหญ่นี่เดี๋ยวใจไม่ได้เลยแต่ละคนพร้อมสละชีพดีจีครับทุกคนแล้วขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามรับชมไลฟ์สดนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับเพื่อสิ่งนี้